ท่านอาจเคยเห็นคลิปอันหนึ่งนะครับที่ลูกหลานคุกเข่าลงไปกราบไหว้พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอยู่แล้วซึ้งมากเลยครับเขาบอกว่าคนจีนปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายแบบนี้อยู่แล้วก็เป็นเรื่องดีที่น่านับถือนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะมองต่างมุมก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเท็จครับไม่เคยมีครับผมเองเป็นคนจีนนะครับยายผมมาจากเมืองจีนเหมือนกันครับมาเมื่อ80ปีที่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วครับผมเอาคลิปนี้ไปถามเพื่อนคนจีนซึ่งอยู่ในเมืองไทยและเพื่อนคนไทยที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองจีนอย่างดีรวมถึงเพื่อนที่ปักกิ่งที่ประเทศจีนเขาบอกว่าการปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายขนาดคุกเข่าอย่างนี้เนี่ยครับไม่เคยพบเห็นนะครับอาจจะสมัยโบราณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับในเมืองจีนนั้นเนี่ยมีตำนานของคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยครับหลายต่อหลายคนนะครับมี24คนบ้าง14คนโดดเด่นบ้างเนี่ยนะครับถ้าเราดูในภาพกิจกรรมเก่าๆเนี่ยครับก็ไม่เคยมีนะครับที่ลงมาคุกเข่ากราบตามคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายอย่างนี้ถ้าข่าวว่าเจ้าคงมีนะครับแต่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นไม่ได้มีถึงขนาดนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่คงจะดัดแปลงมาจากเมืองไทยหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ทั่วแผ่นดินจีนเนี่ยครับถ้าที่ถามมาเนี่ยครับเรื่องนี้อาจจะมีนะครับบางที่แต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นปกติในประเทศจีนอย่างแน่นอนครับดังนั้นนี่จะเป็นการสร้างภาพซึ่งเกินจริงนะการสร้างภาพการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงแบบนี้เนี่ยครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนเร้นนะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการส่งเสริมความกตัญญูแต่ถ้าใช้เรื่องปลอมมาพูดแบบนี้เนี่ยครับน่าจะมีสิ่งที่ซ่อนเร้นอย่างเช่นว่าพยายามที่จะสร้างภาพพจน์ที่ดีเกินจริงอย่างนี้เป็นต้นนะการคุกเข่ากราบไหว้บรรพบุรุษหรือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนั้นเมืองไทยมีนะครับแต่ทำเนียมจีนไม่มีนั่นเองเราดูคลิปต่างๆเนี่ยครับอย่าได้เพียงแต่ซึ้งนะครับดูให้ดีๆนะครับว่าสิ่งนั้นคือของจริงหรือของปลอมขอบคุณมากครับ